ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะผ่าน LME ผ่าน LME รู้ไหมใครอ่ะนั่งพูดอยู่นี่คือ LME เข้าใจไหมมีอะไรอยู่ใน LME มี PE ก็คือ Pure Energy LME คือ Pure Energyโอ้ไม่พี่พอไหวไหมครับเริ่มต้นอย่างเงี้ยพอจะมองเห็นน้ำเห็นเนื้อเห็นฟ้าเห็นฝั่งเห็นไกลเห็นไกลเห็นซ้ายเห็นขวาเห็นล่างเห็นบนเห็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังงงเต็กไม่เป็นไรถ้างงก็ยังมีผู้คนที่จะมาอธิบายแยกย่อยแยกแยะให้ฟังอีกหรอกค่อยๆติดตามดูแล้วกันนะ TMM TTM นะครับนั่นแหละเขาจะมาแตกย่อยสลายให้เองนะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมันทำไมยุคนี้ทำไมถึงมีคนมาพูดตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยนะแต่ก่อนอื่นต้องขอแก้ข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาวันมาฆบูชาความจริงมันยาวนี่เยอะเดี๋ยวที่มันผิดไม่น่าจะให้อภัยนะนะวันขึ้น15ค่ำที่ถูกต้องคือเดือน3ที่ผ่านมาจริงๆวันนี้เฉพาะวันนี้นะครับวันนี้ตามปฏิทินไทยเนี่ยถือว่าเป็นแรม1ค่ำแต่มันตรงกับขึ้น15ค่ำของฝั่งลาวนะเห็นไว้เพราะฉะนั้นโดยเนื้อแท้จริงๆนะฮะโดยการโคจรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันระหว่างโลกดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ไม่รู้ใครจะชัดกว่ากันคำว่าขึ้น15ครับของไทยมันจะเร็วกว่าลาว1วันเช่นเมื่อวานนี้ของไทยใช่ไหมฮะคือวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเป๊ะแต่ถ้าเป็นลาวนะฮะวันนี้คือวันขึ้น15ค่ำของฝั่งลาวเขาถามว่าอะไรมันคมชัดกว่ากันถ้าหากว่าเอาวัตจักรของการทำมุมนู่นนี่นั่นใส่กันสารพัดผมว่ามันได้ทั้งคู่นะคล้ายๆมันไม่คงเส้นไม่คงที่คงวามันเลื่อนไปเลื่อนมากันอยู่อย่างเงี้ยตลอดรอบปีนะครับไม่รู้อะไรนั่นเพราะฉะนั้นลาวไทยเนี่ยโดยมีน้ำโขงกั้นกันในกรอบความคิดอ้างถึงอ้างอิงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามันจึงกลมกลืนกันมากที่สุดนั่นเองครับแค่นี้เองฮะกลมกลืนมากที่สุดสังเกตไหมเมื่อวานเนี้ยวันขึ้นสิบห้าค่ำที่จังหวัดนครพนมหรือว่าเป็นอะไรที่มีธาตุพนมนะนั่นแหละธาตุพนมนั่นตรงนั้นแหละครับคนฝั่งลาวนี่ล้นหลามเนี่ยครับข้ามฟากจากฝั่งนู้นมาหาฝั่งไทยเราเนี่ยมาเคารพคารวะสักการะวันมาฆบูชาที่องค์พระธาตุธาตุพนมโอเคไหมครับ
ล้นหลามมากเห็นไหมฮะก็มีนครปฐมทางใต้ก็มีจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับทางเหนือผมไม่แน่ใจซะทีเดียวนะว่าจุดไหนอย่างไรความจริงจะเป็นชเวดากรองหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไปฝั่งนู้นไปเลยนะครับ นะในไข่แดงแล้วไข่แดงมาถึงวันนี้กล้าใช้คำว่าไข่แดงของพระพุทธศาสนาคือมีอะไรมีไทยมีลาวมีพม่าเป็นสามเหลี่ยมนั่นนะปืดสามเหลี่ยมในทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเล่นคิดเล่นอย่าไปคิดมากจนกระทั่งลากเส้นเล่นๆดูเฉยใช่ไหมฮะทีนี้ทางด้านส่วนกัมพูชาตรงนี้อันนั้นก็ก้ำกึ่งไปในรูปของอะไรของเทพของพรหมกันเยอะไปหน่อยหรือเปล่าประมาณนี้อันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนะเมื่อเวลามีพระมหากษัตริย์ประจำในแต่ละเจเนเรชันแม้แต่คำว่าบริบทของพระเจ้าสุริยะวรมันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงรัชกาลมาเรื่อยรัชกาลที่หนึ่งเอาอะไรมาเป็นพื้นฐานเอาทางด้านพราหมณ์ฮินดูสองสามสิ่งว่าเปลี่ยนก็พุทธเข้ามาอย่างเงี้ยก็มีพุทธรูปตรงนั้นเนี่ยก้ำกึ่งไปแลกไปแลกมามาถึงวันนี้นาทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหนักแน่นเรื่องอะไรประชากรเขานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมก็เชื่อมั่นว่าแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหนักแน่นรวมทั้งไปทั้งเวียดนามด้วยเห็นไหมครับก็สังเกตเอาเองก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพของผมประมวลมาให้ฟังกันอย่างนี้แหละโอเคนะจะเป็นวันไหนอย่างไรแนวทางของพุทธศาสนาก็ต้องดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างเหนือตัวเองนะครับจะโดยวิธีไหนก็นั่นเพื่อนผมตีมือแล้วแจ๊กพอเวลาผมพูดในสิ่งสำคัญเนี่ยสำคัญจิ้งจกมักจะทักแก๊กผมเรียกเขาว่าลูกหลานพญานาคจิ้งจกผมจะเรียกเขาว่าลูกหลานพญานาคงูเล็กงูน้อยต่างๆผมก็เรียกเขาว่าลูกหลานพญานาคส่วนนกบินฟ้าเวลาเนี้ยผมก็เรียกว่าลูกหลานพญาครุฑใช่ไหมส่วนสัตว์เลี้ยงนกด้วยนมโทษสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสี่ขาสองขามีไหมเนี่ยสี่ขาสองขาย้ำต้องเลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะสี่ขาสองขามีไหมครับมีไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสองขาหรือเปล่ามีไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับผมจะเรียกว่าลูกหลานพญาช้างเผือกครับแต่คำว่าพญาช้างเผือกพญานาคพญาครุฑใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงในสภาวะที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐาน จึงจะเห็นครับพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบุคลิกฐานนะครับจึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็แปลว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีทีนี้คนที่เห็นได้ในจอตาดีนะครับเห็นได้ในเชิงที่เรียกว่าเป็นลักษณะบุคลิกฐานเห็นแต่มีไหม มันไม่มีคืออะไรจับออกมาให้ดูมันไม่ได้ใช่เขาเห็นในส่วนตัวของเขาเรื่องเทพเรื่องพรหมเหมือนกันฮะเห็นแต่มันไม่มีถ้ามีก็มีแค่รูปภาพข้างฝาเนี่ยมีให้จับต้องได้นะมีเป็นวัตถุรูปนั้นรูปนี้ได้ก็เห็นแค่นั้นเองก็มีแค่นั้นทีนี้พอเราสื่อกลับตัวเนี้ยบางคนแค่ไปเห็นภาพนี่นะย้อนอดีตชาติตัวเองนะ
ขึ้นเลยก็เรียกว่าของเข้าของขึ้นเลยมาแล้วทรงร่างร่างทรงนะครับ นั่นแหละครับกลุ่มทรงร่างร่างทรงถ้าพูดถึงว่าในการปฏิบัติทางด้านวาระจิตวาระธรรมเนี่ยครับก็เข้าไปถึงในระดับไหนวิธีคิดเพื่อสรุปนะครับไอ้ความสว่างทั้งหมดถือว่า 100% แค่นั้นจิตคือความสว่างสว่างได้ 100% แค่นั้นครับเกินสว่างก็คือใสอย่างเดียวอันนี้คือจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะทีนี้คนที่เขารู้เรื่องราวจิตบริสุทธิ์เขาจะพูดได้หมดทุกเรื่องแหละจะเป็นบุคลาธิฐานรูปแบบไหนอย่างไรเชษฐวัฒน์ระดับพรหมก็ถือว่าคนที่เขาพูดเรื่องเทพเรื่องพรหมโอเคนะเขาได้ภาวะภายในเป็นเรื่องราวบุคลาธิฐานถ้าพูดถึงจิตถามว่าสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสะอาดในระดับอะไรล่ะ 25% ก็จะเห็นพวกเทวดาเทวดา6ชั้นที่เขาว่านะสะอาด 25% ได้ครับถ้ามาเทียบทางด้านกลุ่มพุทธศาสนาเรียกว่าหินในยานอย่าลืมนะศาสนาพุทธมีสัก2นิกายใช่ป่ะ2กลุ่มแล้วกันอย่าบอกว่านิกายมันน่าเกลียดโอเคมั้ยหินในยานกับมหายานมหายานก็กลุ่มอมิตตพุทธโอเคมั้ยโอเคหินในยานกลุ่มสาธุสาธุกับอมิตตพุทธมันคืออันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมครับวิธีการคิดเพื่อสรุปมันจะจำแนกได้แล้วก็ไม่ทะเลาะกันที่นี่ครับเห็นไหมทั้งหมดเน้นหนักที่นี่ฮะทางด้านมหายานก็เน้นเรื่องของคำว่าพระโพธิสัตว์โอเคไหมหินยานนี่ก็เน้นเรื่องของพระอรหันต์ใช่ไหมถ้าหากว่าสองสีมาช่วยกันพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่ต้องพูดถึงเหนือชั้นกันแล้วกันถ้าหากว่าได้กลุ่มของพระโพธิสัตว์มาช่วยหนุนไงอาหารวันข่าวกลุ่มพระโพธิสัตว์พิฆาตปุ๊บก็อรหันต์เลยนะครับแปลว่าพระโพธิสัตว์ต้องอาศัยภาวะของพระอรหันต์เนี่ยพิฆาตให้เห็นไหมครับเพราะกลุ่มพุทธศาสนาที่เรียกกันว่ากลุ่มที่เรียกกันง่ายๆว่ากลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มเมตตาธรรมคำจุนโลกโอเคไหมพระโพธิสัตว์ที่สอนเนี่ยต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเกิดเป็นสัตว์ตัวไหนก็ตามทีอ่ะต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งจึงจะหลุดเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้หรือในหนึ่งที่บอกว่าเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองส่วนมากกลุ่มนี้ก็จะจ่อถ้าเทียบกับทางด้านพระอนาคามีกับพระโพธิสัตว์ถ้าเทียบชั้นกันนะอนาคามีกับพระโพธิสัตว์คืออนาคามีก็จะแป๊กกับอรหันต์แล้วนะครับคือผู้ที่ไม่มาเกิดแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายไปอนาคามีผมจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินแปลว่ารอเครื่องสุดท้ายพิฆาตแป๊กไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกพอไหวไหมครับนะโอเคนะส่วนทางด้านพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเป็นไปได้ที่พัฒนาไปอีกทีเป็นถึงขั้นอนาคาเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามหาบุญบุญเต็มบุญมากนะพลิกปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเลยแล้วก็พาชั้นเลยนะครับถ้ากลุ่มพระพุทธศาสนาบำเพ็ญตัวตนเต็มร้อยเนื้อพระพุทธศาสนาเนี่ยก็กลุ่มจะรวยส่วนฐานะดีอย่างเงี้ยง่ายๆคือกลุ่มพระแม่กวนอิมง่ายที่สุดส่วนพระแม่อื่นๆเนี่ยก็คือพวกทรงร่างทรงทั่วไปแหน่มาพระแม่อื่นๆเนี่ย
สงล่างล่างสงทั่วไปแต่ถ้าสายของแม่กวนอิมแล้วก็พลิกขั้วปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปไอ้มิตรพุทธมารอทันทีตรงนั้นโอเคไหมครับ พอมองออกภาพมองภาพออกไหมครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติบูชาเนี่ยครับกลับมาถึงตรงนี้ทีนึงเมื่อกี้บอกว่าถ้าพัฒนาจิตศาสตร์ได้ 25% ถ้าเทียบนะฮะถ้าหากว่าเทียบนะพระโพธิสัตว์ก็จะเนี่ยก็คือทำบุญทำทานเนี่ยเนี่ยทานนี่จะเป็นพลุนทานเยอะโอเคไหมครับทางด้านอีกฝั่งของพระโสดาบันโสดาบันครับโสดาบันจะพัฒนาไปอย่างเงี้ยโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เลยในสายนี้เป็นอย่างนั้น ทีนี้อรหันต์ก็ต้องกินต้องใช้ทีเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยกลุ่มพุทธศาสนาจะมาช่วยก็จะหนุนกันหนุนกันอรหันต์ก็จะมาช่วยยกระดับจิตขึ้นมาอีกทีนึงรู้จุดสักโอเคไหมครับเนี่ยก็จะพันกันอยู่เนี่ยพันกันขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งนอกคอกใช่ไหมกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มไม่มีหาอะไรเลยครับเขาเรียกกลุ่มพวกสายยะศาสตร์สายเวทกลุ่มนี้ตกอับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอวิงวอนนะฮะท่านที่เก่งกาจสามารถในฤทธานุภาพเอาของใส่เสกเป่าอะไรต่างๆเข้าท้องเข้าไส้จะเป็นวัวธนูเอ้ยจะเป็นหนังวัวหนังควายตะปูตะเปิ้งนะพอแล้วครับมันหมดยุคนะครับมันหมดยุคลุงออกเตือนด้วยความหวังดีมากๆเรื่องนี้ถ้าใครก็ตามที่ไปเล่นของดำอยู่เวลาเช่นเป็นลูกน้องลูกหวยลาหูราเหอเนี่ยหยุดเถอะครับนะอย่าไปส่งเสริมราหูผมรู้มันแน่ๆด้วยราหูเนี่ยผมรู้มันแน่ๆมันแง่ๆด้วยรู้ตั้งโคตรมันด้วยราหูนี่จริงไม่ได้สนเยี่ยวราดหัวเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะผมรู้มันแน่ๆโอเคนะไอ้ตัวเป้งตัวเอ๋นะตัวจอมทัพของไสยศาสตร์ไสยเวทแหละคือราหูนี่เทพพรหมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุมาศิวะหรืออะไรก็ตามเนี่ยสู้ราหูไม่ได้แน่นอน1ต่อ1ไม่มีสิทธิ์สู้ราหูได้หมดสิทธิ์เลยจะบอกให้ทราบไว้นะแต่ราหูเนี่ยเขาจะไม่ทำลายพระโพธิสัตว์ราหูเนี่ยเขาจะไม่ต่อกรกับอนาคามีเพราะอนาคามีเขาวางเฉยนะอนาคามีเป็นผู้ที่วางเฉยแต่เข้าใจนะเข้าใจทั้งสายอรหันต์เข้าใจไหมครับไปบูชาและเข้าใจทั้งโพธิสัตว์และเข้าใจทั้งราหูราหูไม่มีสิทธิ์ทำลายพระอนาคามีได้เดี๋ยวนะโทษทีใช่ป่ะไม่ได้เดี๋ยวนะหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยสู้ยากมากครับสู้ยากมากแต่เอาเถอะอนาคามีเขาไม่สู้อยู่แล้วเขาไม่ทำอะไรอยู่แล้วเห็นไหมถ้าจะสู้อนาคามีถ้าจะสู้ราหู1ต่อ1นะ1ต่อ1นะสู้กันไม่รู้กี่หมื่นปีแสนปีล้านปีก็เอาชนะกันไม่ได้ใช่มั้ยโอเคนะพยายามให้เข้าใจนี้ให้ได้ไม่มีใครมาพูดอย่างนี้หรอกยกเว้นลุงหงอกมันถึงเวลาพูดหรือเปล่าผมว่ามันถึงเวลานะจึงเล่าให้ฟังกันอย่างเนี้ยโอเคนะทีนี้กลับมาถึงถ้าหากว่าฟังกันดีนะครับนี่ยังไม่พูดถึงพระอรหันต์นะถ้าหากว่าพระอนาคามีจับมือกับพระโพธิสัตว์ต้อง2ครับรุม1จึงจะเอาราหูอยู่ จำหน่อยก็ดีครับต้อง2รุม1ฮะจึงจะเอาราหูอยู่1ต่อ1ไม่มีสิทธิ์ชนะไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ราหูเนี่ยเขาจะไม่ไปทำลายอะไรพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์เขาจะมีเนื้อนามังสาที่คือเมตตากลุ่มเมตตา
ราหูก็จะไม่ทำลายเพราะราหูเนี่ยเขาก็อาศัยกลุ่มเมตตาไอ้ทำบุญทำทานให้เขานั่นแหละพอนึกออกไหมครับนั่นน่ะเมตตานั่นแหละครับเขาพึ่งราหูเขายังพึ่งหัวหมูหัวไก่โอเคไหมครับ จากใครล่ะครับจากผู้มีเมตตาก็คือกลุ่มที่ทำบุญทำทานนะครับกลุ่มทำบุญทำทานก็คือกลุ่มที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์จำเลยครับตอนนี้น่าจำมากเป็นภาษาที่ควรจะจำหรือต้องจำได้ยิ่งดีนะครับเพราะพวกนี้มันจะรู้หมดเรื่องจิตจะรู้หมดจิตต้องบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ก็จะมาลุยกันอยู่ในภายในได้ไหมลุยกันอยู่ในวาระไหนตีกันโอ้โหสบั้นหันแลนะครับตีกันอยู่ในบริบทที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานนั่นแหละครับจะตีกันอยู่ตรงนั้นนะครับ จะบอกให้ทราบว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านบุคลาธิฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นมาที่ธรรมาธิฐานไงใช่ไหมครับมันอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สอนในเรื่องสองสภาวะหนึ่งบุคลาธิฐานก็ว่าด้วยเรื่องของเทวดาเทพพรหมนั่นแหละกลุ่มนั้นโอเคไหมครับไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยเปรตอสุรกายเดี๋ยวนะโทษก่อนเดรัจฉานก่อนเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกเรียกว่าอบายภูมิ4โอเคไหมอันนี้มันรู้ไปโดยปริยายมันถือว่าขั้นต่ำอ่ะมันจะรู้ด้วยปริยายไม่ต้องไปสอนรู้เสร็จมันก็รู้อยู่แล้วเพราะอยู่ในขั้นของพัฒนาเข้าไปอยู่ในวาระบุคคลที่3มันจะรู้หมดไอ้พวกไอ้ผีสางนางไม้ที่เขาว่าน่ะรู้หมดไม่มีเหลือชุดท้ายมาถึงนาทีนี้ผีไม่มีหรอกลุงหมอเป็นคนพูดสวรรค์ที่เขาว่าไม่มีมันหมดยุคใครยังเกาะสวรรค์อยู่ผมไม่รู้อยากใครอยากเกาะก็เกาะไปแล้วครับไม่มีใครถูกใครผิดหรอกยกเว้นตัวเองจะรู้เองก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับนี่เล่าให้ฟังกันจ๋าๆแล้วนั่นแต่ทางด้านทางฝ่ายผมอยู่เนี่ยเวลาผมแนะนำนะครับผมใช้นอกจากจะเป็นบุคลิกฐานแล้วสบายธรรมาธิหารก็ผมว่าสบายของผมก็แล้วนะแล้วจะมีส่วนหนึ่งที่คือที่ผมพูดกันว่าสภาพสภาวะและภาวะสภาพก็คือเห็นทั่วไปเงี้ยพูดถึงสภาพในพระพุทธเจ้าสอนก็คือเรื่องเราอายตนะ5นี่แหละครับเห็นไหมเรื่องผ่านหูผ่านตาเรื่องชีวิตประจำวันธรรมดานี่เองเรียกว่ารวมแล้วหลงจ้องเรียกว่าปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาเนี่ยจะรู้จักพื้นขั้นพื้นฐานศีล5มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรส่วนปฏิบัติได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงก็รู้อยู่ตรงนั้นนะเคนะก็ทำไปคนไหนทำได้ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเองเป็นมนุษย์ที่เกาะเกี่ยวเทวดาชนิดนึงสักนิดนึงหนึ่งชั้นก็เรียกว่ามนุษย์เทโวก็แปลว่ามนุษย์กลุ่มที่รู้จักดีชั่วไอ้กลุ่มล่างเนี่ยดีก็แยกไม่ออกชั่วก็ไม่รู้ไปตามชีวิตประจำวันไปตามดำเนินชีวิตแบบสัญชาตญาณหิวก็กินไม่ได้กินก็ตบตีเอาเข็นข้าเอาแย่งชิงเอาลักเล็กขโมยน้อยเอาผมนี่มันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับเรียกว่ากลุ่มเดรัจฉานพูดไม่รู้เรื่องบอกจะให้ไปซ้ายมันก็ไม่รู้ไปขวาอย่างเดียวบอกให้เดินหน้ามันถอยหลังอย่างเดียวบอกให้ไปซื้อหนังสือพิมพ์สมมติไปไทยรัฐกันแล้วกันมันเอาเดรีนิวมาประมาณนี้ครับเนี่ยมันเฉียดซ้ายเฉียดขวาไปเรื่อยทำนองนี้นะลักษณะงั้นก็ถือว่าคุยไม่รู้เรื่องเพราะนั้นบุคคลจะคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยไม่อยากจะคุยด้วยคนที่เขาพัฒนาได้เหนือกว่าเขาไม่อยากจะคุยด้วยก็รักษามารยาทไปประมาณนั้นแหละโอเคไหมนั่นคือเรียกว่าสภาพทั่วไปบริบทของการกินอยู่หลับนอนทั่วทั้งหมดน่ะบริบทเป็นแบบโลกแต่เข้าสู่ใน
ในสภาวะก็คือเนี่ยต้องพัฒนาสมาธิจิตได้ในขั้นของบุคคลิฐานบุคคลิฐานจะไม่รู้จักกลุ่มเทวดงเทวดาเทพพรหมพรหม16ชั้นอรูปพรหม4ชั้นโอ้ยสบายอย่างนี้เป็นต้นสบายหรือรับรองได้ไม่มีอะไรหรอกถ้าไม่มีอะไรหรอกใช่คำว่าไม่มีอะไรหรอก 2,600 กว่าปีไอ้โทษ 5,600 ปีมาแล้วเนี่ยไปถึงไหนทีเนี่ยใช่ไหมครับไอ้คำว่าไม่มีอะไรหรอกแต่เนี่ยคำเดียวนี่นะครับ 2,561 บวก 45 ปีด้วยนะครับบวกอีกนะครับเพราะต้องนับ1ตั้งแต่วันที่เจ้าชายสิทธะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นหังกาพลิกขั้วปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าต้องนับหนึ่งตรงนั้นส่วนพศเราไปนับหนึ่งตั้งแต่เสด็จดับขันธปรินิพพานนับหนึ่งพศหนึ่งคือตรงนั้นทุกวันเนี่ยที่ใช่เพราะนั้น45ปีเนี่ยต้องเอามาบวกด้วยนะครับมันจะเข้าแก๊ปใครคิดกันแบบนี้ดูซิที่เคยจำกันมาลองบวกดูซิอย่างเงี้ยมันจะได้เข้ากึ่งพุทธกาลก็มีคำสอนอยู่แล้วว่ากระแสพระศรีอริยเมตไตรจะสวนทางมาเลยแหละครับทั้งคือวาระพระศรีอริยเมตไตรเขาก็มันเป็นพลังงานน่ะนี้ดีกว่าเออไม่รู้ว่าจะสวนกับใครก็ไม่รู้มดโลกเนี่ยก็คนนั้นก็ถือกรรมสิทธิ์เอาเองก็แล้วกันไม่ใช่วันนี้นะที่ว่าต้องรออีก 2,000 กว่าปีตัวจริงเสียงจริงคำว่าพระศรีอะเราจะไม่ตรายจะมาเดินดินขีนกแกงร้อยอีก 2,000 กว่าปีนะจึงจะใช่เออใครก็ตามที่เปิดตัวตนบอกว่านั่นเป็นพระศรีไม่ตรายมานี่จะเขกให้ดูเขกโป้สิดูสิมันจะว่าไงกันอย่างเงี้ยขออนุญาตนะใช้คำว่าเขกสุภาพเกิดไปนิดนึงอย่าว่ากันตรงนั้นคือเป็นเพียงแค่กับกิริยาภาษาเท่านั้นเองหรอกที่พูดนี่งั้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วทำไงต่อก็พัฒนาตามหลักธรรมสอนของพุทธศาสนาแป๊กเข้าสู่พระนิพพานก็จบแล้วจะต้องเกิดใหม่ไปทำไมไม่ต้องรออีก 2,000 กว่าปีไม่ต้องรอนี่คือลักษณะของคำว่าวิวัตรก็อาศัยหลักธรรมสอนของพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินต่อไปมันจะขึ้นชั้นของมันเองครับขึ้นมันเองขอให้ยืนอยู่ในจุดทำดีละชั่วรู้จักจิตพัฒนาจิตผ่านขั้นสะอาดและถึงขั้นบริสุทธิ์ใช่มั้ยถ้าคำย่อเลยวันมาฆะมาฆบูชาคำย่อเลยพูด3คำทำดีละชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์จบ3คำก็จบแล้ว3คำนี้พระอรหันต์ก็พูดกันมันเข้าใจทันทีเข้ามั้ยครับใช่ไหมเพราะจึงใช้คำว่าโอวาทปฏิโมกนั่นแหละวันมาฆบูชาพระหลังคุยแค่3คำมันจบทั้งโลกไปนี้ด้วย3คำเนี่ยทำดีแล้วชั่วทำจิตบริสุทธิ์จบเลยไม่ต้องมีดีเทลไม่ต้องมีปีกย่อยเลยโอเคไหมครับแต่คนที่ไม่ถึงขั้นนั้นเลยระดับอนาคามีต้องอธิบายยกตัวอย่างให้ดูหน่อยมันจะพลิกขั้วสักขิทาคามียกตัวอย่างทั้ง3 4 5 5ตัวอย่างหน่อยอนาคามียกตัวอย่างให้สัก10ตัวอย่างดูสิถ้าต่ำกว่านั้นยกตัวอย่างเป็น100ก็ไม่เข้ามันไม่เข้าอะไอ้สำนองเนี่ยครับพอไหวไหมครับเล่าให้ฟังในลักษณะอย่างนี้พอที่จะตามลุงหงอกทันบ้างไหมเนี่ยคือต้องพยายามให้ทันเพราะว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหลังไหนมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าบ้านดาวดอททีวีบ้านหลังนี้สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพเห็นไหมสุขภาพนะไม่ใช่เน้นหนักเรื่องโรคนะเออไอเรื่องโรคเนี่ยเขาเป็นคนพูดเรื่องยาเคมีเขาเป็นคนพูดแล้วก็รักษากันที่นี่มันไม่ใช่เช่นวันนี้สิเต็มเลยที่มายังไม่ได้เก็บข้าวแฟ้มเลยเนี่ยก็เท่าไหร่เนี่ยแฟ้มนึงน้อยซะเมื่อไหร่เท่าแต่ละวันมันปวดหัวใช่ไหมจับหน่อยเดี๋ยวก็หายวันนี้ก็มีรายไม่ใช่เหรอ
นี่เดี๋ยววันนี้วีระเขาให้สัญญาณว่าไงตรงนี้เขาบอกเลยว่าเขาเป็นอะไรใจเย็นไหนก็ไม่รู้ไม่รู้แฟ้มไหนอ๋อแฟ้มนี่นะมั้งดูสิเขาเป็นอะไรคนนี้เขาพูดเขาเองนะไม่เกี่ยวน้าไปไหนไปแล้วให้ก็ได้ SLE ตรงนี้ดีกว่าปวดทั้งตัวกระดูกกระเด็นปวดหมดเห็นไหมใช้เดียวหายหมดเลยไม่จะมีอะไรเห็นไหม SLE ยุคสมัยนั้นประมาณสัก 20-30 ปีมาแล้วล่ะ20กว่าปีแล้วโรคพุ่มพวงพุ่มพวงตายเพราะไอ้โรคที่เขาตั้งมา SLE นั่นแหละโอเคนั่นเองจะมีอะไรเงี้ยโอเคนะพอได้ว่าที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะพูดแล้วอย่าเชื่อลุงหงอกพยายามดูหลายๆคลิปหน่อยก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะว่าต้องบอกตรงๆก็ต้องกรองคนหน่อยกรองผ่านขั้นตอนอยู่ 4-5 ขั้นตอนก็ดูสิครับแฟนเพจแฟนเพจลุงหงอกสุขภาพอนาคตเฟซนะกดเข้าไปที่แฟนที่ใช้ว่าแฟนเพจนั่นแหละแล้วก็ไปดูจะลงทะเบียนยังไงจะเข้ามางี้ยังไงก็จะมีขั้นตอนอยู่ที่นี่อย่าลืมนะครับว่าอากาศเป็นยาจำครับน้ำเป็นยาพืชเป็นยาพืชผลไม้ก็ด้วยกันนั่นแหละสัตว์ก็เป็นยาด้วยเห็นไหมครับแปลว่าห่วงโซ่อาหารเป็นยาหมดส่วนที่เขาเรียกว่ายานะวันนี้คือยาพิษไม่เติมว่ายาพิษถูกต้องตามกฎหมายก็เคมีนั่นคือยาพิษโอ้ยพูดขนาดนี้ไม่เคยจบใครบอกว่ายาเนี่ยเอาปากมาด้วยเอามาสามกระสอบจะจับยัดให้ดูดูสิครูนะใครถ้ามันดีก็อย่ามีข้อแม้นะไม่เอานะพวกเล่นข้อแม้ขี้เกียจคู่คนที่มีข้อแม้นะเพราะสิ่งนั้นมีจึงสิ่งนี้มีนี่พวกหัวหมอหัวศิลป์นนชัยใช่ไหมไอ้กลุ่มที่อิทัปปยาจาไม่แตกนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสวยชิบหายคนฟังคิดได้ยังไงคนฟังน่ะสวยต้องบอกได้แต่ภาษาไงมันอะไรจะยุ่งก็คือเรื่องการเกิดดับนะมีเกิดก็มีดับอะไรมีแอคชั่นก็มีรีแอคชั่นมีสตาร์ทก็มีฟินิชสตาร์ทฟินิชจุดเดียวกันสำคัญที่สุดหรือว่าจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันสตาร์ทและฟินิชในที่เดียวกันเหมือนนี่ตัวนี้แน่ที่สุดภาษามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้คืออธิปไตยยังแน่ไม่พอจะบอกไม่ทราบว่าก็มีผู้คนเอาอะไรปฏิจจสมุปบาทในเรื่องของอธิปไตยนะขายกินทุกวันทำไมจะไม่รู้คำว่าขายกินลุงหงอกนี่สบายเลยวิเคราะห์คนง่ายจะตายไป มันไม่ได้ยากหรอกครับแต่มันต้องพัฒนาไปมันได้แต่ละจุดมันจะแยกจำแนกได้โป๊ะเป๊ะเชี่ยชัวชะเนี่ยจะไวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องมันก็พยายามติดตามเอาเองไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปนะฮะในบ้านออร์ทีวีนี่นะดูเอาเองครับแบ่งเป็น4กลุ่ม1จินกลุ่มจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยนะฮะอย่างอื่นก็ไม่พูดถึงเคมีชีวะไม่พูดถึงอยู่แล้วชีวะติ๋วเนี่ยนะใช่ไหมครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะธรรมศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ธรรมชาติใครก็ตามที่ตีศาสตร์ธรรมชาติแตกนั่นแหละมันจะบูรณาการกันแบบอัตโนมัตินะธรรมชาติเนี่ยมันยังเข้าใจยากถึงแยกยากยากยากถึงจะยากก็มีคนมานั่งพูดให้ฟังอยู่แล้วเวลานั้นก็มีโอกาสเข้าใจง่ายขึ้นง่ายขึ้นและง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ก่อนมันไม่มีสิครับ
มันมีก็งมของไปเรื่อยแหละครับมันยิ่งได้ทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายกายก็เพราะว่ารู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดอาจจะบางทีทั้งปีสุดท้ายแล้วก็อ้างตำราที่พุทธภูมิอยู่นะตำราไม่ผิดหรอกครับถามว่าใครเขียนทีเนี้ยตำราไม่ผิดหรอกใครเป็นคนเขียนตำราเนี่ยใช่ไหมคนโง่เขียนตำราก็โง่กันทั้งหมดแหละเขาใช้ตำราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อตำราคือตรงเนี้ยเห็นไหมครับห้ามเชื่อคนก่อนๆถ้าคนเกิดไม่มีศีลไม่มีธรรมเชื่อทำไมมันเชื่อได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะอย่างนี้ก็ต้องจำแนกจำแนกแยกแยะแยกย่อยบ้างและบ้างใช่ไหมนะห้ามเชื่อเหตุผลไอ้พวกอะไรมันก็ข้างตัวเองเนี่ยครับเหตุผลคณิตศาสตร์ก็ข้างคณิตศาสตร์เหตุผลวิทยาศาสตร์ก็เข้าข้างวิทยาศาสตร์โอ้ไอ้สอนเนี่ยลุงอ่อนก็มองข้ามไปหมดแล้วพวกเหตุผลสุดท้ายก็ทะเลาะกันเราไม่เชื่อเราเสียต้องตั้งกลุ่มเสียวิชาต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยใส่โต๊ะกลมเถียงกันโอ้ยนี่ก็ผมไม่เคยนั่งหัวโต๊ะที่ประชุมไงกันไอ้เรื่องเดียวกันทะเลาะกันเนี่ยจะบอกไม่ทราบผมนี่เป็นกรรมการมาเยอะแล้วไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์นี่นะไอ้เรื่องเครื่องยนต์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมน้ำมันน้ำมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์เลยสารหล่อลงหรือไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยเทียนไม่วิทยาศาสตร์นั่นนะใช่ไหมนี่ผมหัวนั่งหัวโต๊ะว่าทำไมจะไม่รู้จักเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เห็นไหมไฟฟ้ากับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอันสำนองนี่นะมันก็คุ้นเคยกับพวกนี้แต่เอาเธอเนี่ยคือประสบการณ์ตรงผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยก็ถามเราเองว่าเล่าสู่กันฟังพอหอมปากหอมหูถ้ามันจะหอมถ้าคนไม่เข้าใจมันก็คือเหม็นหูแล้วครับเหม็นหูหูเหม็นมันก็ไม่ใช่ผมกับท่านนั่นแหละเหม็นเองแหละก็ท่านหูผมไม่เคยหูหนวกไม่เคยมีน้ำหนองน้ำไหลจากหูมันจะเหม็นในหูผมใช่เปล่าครับอ้าวไอ้ไฟนี่กับพี่ไปแล้วเนี่ยกินถ่านจังเลยกินแบตเตอรี่จังตรงนี้มันน่าจะมีอะไรนะ power มีหรือเปล่าเนี่ยเสียง power มั้ยนี่มีที่เสียงมีหรือเปล่าข้างข้างมีวะถ้ามีก็เสียงมันก็ดีเดี๋ยวพูดไปก็หมดอีกแล้วดับอีกท่านอยู่ที่หน้าจอก็เสียงหายอีกใช่ไหมนี่กับพี่แป๊บๆอยู่นี่ผมก็ได้แต่เล่าแค่นั้นทำเองก็ไม่เป็นหรอกที่ว่านี่ใช่ไหมครับนะอะไรต่อล่ะจะไปไหนต่อลุงหงอกลุงหงอกจะไปไหนต่อนี่ไฟกับพี่ไปตรงเนี้ยจะไปไหนต่อนี่ก็ชำเลืองซะหน่อยนึงกันไม่ให้เสียงขาดเสียงหายถ้ามี power เสียบพึ่งพูดได้ครึ่งวันสายฐานวิชาเกิดตามมีมาแล้วมั้งอันนี้มันตั้งสเกลได้ด้วยนะให้เสียงไวเสียงช้าได้ด้วยมันมีตัวเลขให้ตั้งเอาไว้นะครับเพราะตอนนี้เราใช้2กล้องต่อไปมันจะมีกล้อง2กล้องเพิ่มขึ้นมานะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยวนะแพลตฟอร์ม Instagram นี่ไงก็มีคำนึงไม่จำสักทีTwitter โอเคนี่กำลังจะซื้อเครื่องมืออีกมาใช้พูดทีออกไป4ช่องทางเลยใช่ไหมครับคนอยู่ฝั่งยุโรปอเมริกาจะดูผ่านในพวก Instagram กับ Twitter จะมาพูดอย่างนี้ครับก็จะมีคนที่จะมาแปลภาษาอังกฤษใส่เข้าไปหรือว่าซับไตเติ้ลเข้าไปจากภาษาพระอรหันต์ไปภาษาพระอรหันต์นะภาษาไทยด้วยมันก็จะกระจายไปกับคนไทยทั่วโลกเสียงผมตกที่ไหนมันก็
ผมว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละเสียงผมเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจอย่ามาเชื่อลุงงอกอย่ามาจ้องแต่เชื่องเลยไม่เอามันหมดยุคเชื่อแล้วมันถึงยุคความเข้าใจมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยเกิดมามียุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรใช่มั้ยมันคือจะมีความเข้มข้นแรกๆมันก็กลัวทั้งหมดสัตว์โลกมนุษย์ก็กลัวกันไว้ปวดเหมือนกันกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยกลัวพายุกลัวลมต่างๆกลัวตายนั่นนะครับกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทั้งหมดเหมือนกันหมดเป๊ะเอ้ยต่อมาก็คิดต่อไปปาต่อมาเฮ้ยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมันจะมีมนุษย์กลุ่มนึงต่อมาคิดเอ้ยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจวะเนี่ยใช่ป่ะก็ทำความเข้าใจขึ้นมาเออหายกลัวไปส่วนนึงมากหรือน้อยก็ไม่รู้แหละก็มันเข้าใจไปกลัวทำไมแล้วอย่างเงี้ยนะต่อมาเป็นยุคอะไรนะความเชื่อใช่ไหมคนหนึ่งก็สร้างความเข้าใจขึ้นมาก็มีความเชื่อตามเชื่อตามความเข้าใจมาเรื่อยเชื่อมาเรื่อยต่อมาลูกความเพียรความเพียรใครเพียรที่สุดเอาชื่อเป็นตัวมันคือพระพุทธเจ้าเองมันยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจผู้ที่จะเข้าใจก็ต้องมีบุญพอสมควรที่จะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้อย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะจำหน่อยครับภาษาพระคุณรามคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์นะใช่ไหมถ้าเข้าใจภาษาพระอรหันต์มันจะไปทะเลาะไปทำไมแล้วมันจะตีไปทำไมล่ะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะลองไข้ครวญสิครับจริงไม่จริงอะไรทำนองนั้นนะครับเนี่ยวิธีการคิดพวกผสมภาษาแต่ทั้งหมดก็ไม่หายไปจากโลกที่ว่าเมื่อกี้นะใช่ไหมแต่มันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแปลว่าจะมีความผู้ที่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็แค่นั้นเองเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรนะเข้าถึงที่ถ้าสายฮินดูกับโมกษะพราหมณ์ฮินดูกับโมกษะโอเคไหมสายเทวะนิยมก่อนพระเจ้าโอเคไหมถ้าสายพุทธะกับอมิตมุตก็คือพระนิพพานก็จบข่าวงานเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมมันสุดสายป่านอยู่ตรงนั้นเองนะมนุษย์บางคนมากหรือน้อยก็ไม่รู้ล่ะพอเวลาเข้าพระนิพพานปุ๊บก็ไปทั้งร่างกายไปเลยไปเผาไปฝังเลยธรรมชาติสุดท้ายบางคนก็เข้าไปผ่านมาแล้วก็ภาวะผลิตภัณฑ์มาใช้ทั้งโลกเพื่อที่แผ่ไปทีนึงเห็นไหมเอามาทั้งโลกคืออะไรคือปัญญาบวกวิมุตติปัญญาเนี่ยใช่ไหมกลุ่มวิมุตติปัญญาก็เอามาสั่งสอนผู้คนเพื่อเปลี่ยนทัศนคติอะไรต่างๆจากที่เราเห็นโดยอายตนะ5เนี่ยครับหรือที่เรียกว่าสภาพมาปรับมาเปลี่ยนของจริงมีของเทียมมีของสมมติเป็นอย่างนี้นะก็มาจำแนกเนี่ยของสมมติเป็นอย่างนี้นะเราใช้ตามสมมุติไปสุดท้ายตัวสมมุติก็หอบไปด้วยไม่ได้หรอกก็ทิ้งไปตรงนี้เห็นไหมนะดีชั่วอยู่ไปติดตัวเนี่ยสอนกันอย่างนั้นของเราดีทำดีเดี๋ยวนะของผมนะลูกหอกนะวันมาเข้าบูชาที่เขาบอกมาทำดีละชั่วทำจิตบริสุทธิ์ของลูกหอกที่เนี่ยทำดีจนสุดขั้วหนีชั่วจนสุดขีดใช่ไหมผมนั่งสูบยาเนี่ยหลายท่านบอกว่าไม่ดีท่านคิดแทนผมเนี่ยใช่ป่ะเพราะถูกกรอกไม่ดีมาเยอะแล้วนะถูกกรอกมันเข้ากระดูกดำกระดูกแดงมันหมดแล้วถูกฝังชิปมานานแล้วใช่ป่ะถ้าผมรู้ว่ามันไม่ดีผมจะสูบไปหาหอยทำไมเนี่ยผมก็ไม่ใช่สัตว์ตัวหนึ่งทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ลูกหลานอย่าเอาตัวอย่างอาจจะไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับท่านคือท่านผมคือผมก็ต้องเจ้าแน่ด้วยผมผลถ้าผมบอกผมแยกธาตุได้ทำอะไรกับผมได้ครับ แยกธาตุได้ใครทำไมในคำว่าธาตุที่เรียนมาตัวไหนเรียนตัวสมมติเท่านั้นแหละมันเคยมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยไฮโดรเจนคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เคยมองเห็นมั้ยน่ะอยู่ในอากาศก็มองไม่เห็นก็เชื่อเขามาตลอดถึงบอกว่าห้ามเชื่อพระพุทธเจ้านี่แน่มากอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อโอ้โหสุดยอดมากนะครับ
ใช่ไหมครับสุดยอดเหลือเกินแต่สิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตทั้งหมดแต่จิตต้องเริ่มต้นมันต้องสะอาดแล้วต้องบริสุทธิ์เห็นไหมก็ต้องวันมาฆบูชาเริ่มนะพระอรหันต์พันสองร้อยนี่ยังมีอีกเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่รู้หรอกไม่ได้เข้ากลุ่ม1,250พระองค์บรรมาฆบูชาเนี่ยใช่ไหมมีทั้งหมดเห็นเขาว่าไม่น้อยกว่า95พระองค์พระอรหันต์ทั้งหมดมีศักยภาพสูงมากมีฤทธิ์มีเดชทั้งนั้นพระอรหันต์ก็มีทั้งปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติพวกกลุ่มเจโตก็คือกลุ่มอภิญญากลุ่มที่มีความสามารถพิเศษก็เรียกมนุษย์พิเศษพันธุ์พิเศษอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ก็เรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษไป เขาจะรู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้ใช่ไหมเขาจะทำอะไรได้ที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้ทั้งรู้และทำได้เป็นประโยชน์หมดเนี่ยมีแต่กลุ่มอธรรมกลุ่มราหูเนี่ยรู้ได้ก็ทำเอาดีใส่ตัวช่วยผู้อื่นกลุ่มราหูมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับให้เข้าใจนิดนึงเธอท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไหนๆก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันมันถึงจะไปกันได้จะไปต่อกันได้มันก็ต่อกันไม่ได้ก็เชื่อกันอยู่เนี่ยก็ปักหลักเชื่อเข้าไปไอ้คนที่เขาแสดงธรรมเนี่ยเขาถามทั่วๆไปเข้าถึงพัฒนาเข้าไปได้ถึงแค่ไหนระหว่างเข้าปฏิเวทถึงปฏิเวทกี่ขั้นถามสิครับเอาไปทำไมปากทำบุญมาเยอะจะกระถามคำเดียวไม่ได้ไงกันนี่หลวงพ่อตาทำบุญหรือจะพือไม่ถูกอ่ะถามสิครับท่านครับเห็นตั้งสถาบันตั้งอะไรต่างๆนะตั้งสำนักอะไรต่างๆเยอะแยะว่าไงท่านบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเช่นโสดาสกทานะและอรหันต์ให้บอกมาสิครับจะปิดไปทำหอยทำไมของมันดีอ่ะ ใช่ว่ายังไงมันเข้าไม่ถึงต่างหากที่อ้าปากไม่ได้ใช่ไหมที่เขาไม่ถึงต่างหากเขาถึงจะไปกลัวทำไมโถ่โสดาก็โสดาไปสิครับทำอะไรได้บ้างมันจะเอาแต่ตำรามาใส่กันนี่ก็ผมไม่รู้จักเลยเอกคตานะใช่ไหมปิติสุขเอกคตานี่ผมไม่รู้จักเลยสภาวะอย่างนี้โอ้สบายจะตายไปอยู่ในตำราเยอะแยะไปที่ว่านี่มันก็ได้แต่ตำราแล้วครับโอเคนะผ่านไปดีป่ะเนี่ยพอไหมเดี๋ยวดูไปแล้วจะ3 ทุ่มนั่นเนี่ยอ่ะงั้นขออนุญาตทักทายในจอนะครับไม่รู้คนจะไปยังไงต่อผมก็บอกไม่ถือเหมือนกันเขียนไปเขียนมาเจออะไรก็ไม่รู้สิปึ๊กเฟซไปไหนหาไม่เจอแป๊กปุ๊บยังหาไม่เจออีกเฟซอยู่ไหนไม่เจออีกเป๊ะว้ายเฮ้ยมันลบไหนวะเฟซอยู่นี่เองโป๊ะโอ้ยต้องปัดตั้ง3-4-5ถึงจะเจอเป๊ะมาเฟซเฮ้ยไม่เห็นมาวะนี่ไม่เห็นโผล่มาเลยนี่ปกติมันอยู่ช่องนี้โอ้ยว่าต้องมีวิธีหาไปก็จะหนุนกันต้องปัดทั้ง3-4-5ต้องเจอเป๊ะมาเอาลดเสียงนี่พอลดเสียงปุ๊บเสียงหายทุกทีเวลาใช้โทรศัพท์ใครโทรมาไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้ยถูกด่ามาเยอะแล้วอันนี้ขอยืมเขาใช้โทรศัพท์เนี่ยเอาไว้รอที่ซื้อมาใหม่ก่อนค่อยจะบอกเองโอเคนะอุ้ยทำไมนิ้วมือเยอะแยะนั่นล่ะนี่ๆๆเขาเรียกว่าอะไรยกนิ้วมือเขาเรียกว่าชอบเหรอชอบกับแชร์มันต่างตรงไหนเนี่ยมันมีกดแชร์ไม่ใช่หรือเนี่ยต้องกดแชร์ด้วยสิครับแชร์เปรี้ยงปังพืดปาดว่าไปโอเคนะอ้าวถ้ามีน้อยชื่อนั่นแหละปกติมันพลึดนะมีเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดเหรอเพิ่งเปิดแต่เริ่มต้นอ๋อ
ต้องเปิดแต่เริ่มต้นจึงจะมีการบันทึกมาใช่ครับต้องขออภัยท่านถ้างั้นใครมีคำถามใหม่เชิญเข้ามานะครับถ้าเป็น YouTube ก็จะรู้ทั้งหมดเลยเหลือเปิดปุ๊บรู้ทั้งหมดเลยถ้า YouTube โอเคโอ้โหนี่มือเต็มเลยนี่คืออะไรที่พูดเนี่ยแปลว่าเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่มีบุญก็เข้าใจก็ส่งไม่มือมาเนี่ยถ้าอยากให้ผู้อื่นเขาเข้าใจแทนก็เลยกดแชร์ใช่ไหมเพื่อนฝูงใช่ไหมใช่ครับในสมาชิกของแต่ละคนแต่ละท่านใช่ไหมโอ้ครับดีมากกว่าเยอะเลยประโยชน์จะเกิดกว่าถ้ากดแชร์อ๋องั้นเหรอกดไลค์มันได้กับตัวเองนะอย่างเช่นไอ้กับยูชอบกันอย่างเนี้ยใช่ครับแค่นี้เองแค่นั้นเองหนึ่งเท่ากับหนึ่งอ๋อถ้าแชร์แต่ถ้าแชร์โอ้โห1ต่อ 1,000 1ต่อสมมุติว่าใครมีเพื่อน 1,000 คนใช่มันก็ไปถึง 1,000 คนทันทีถูกต้องครับถ้ารักเพื่อนเนาะครับถ้าเห็นว่าปากลุงออกพูดอย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์เงี้ยครับก็ให้เพื่อนไปอีก 1,000 คนน่ะมันก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะจะไม่ทันแล้วลุงมันจะวินิจฉัยแล้วหน่อยมันจะลุงมีเวลาแค่200ปีเองจะเอาอะไรนักหนาแล้วจะให้คนอื่นทำไงสิ่งที่โดยวันที่เราแชร์กันอยู่ทั่วๆไปมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าแชร์อยู่ในชีวิตประจำวันมันจริงคนอื่นแชร์ใช่ไหมหรือว่าเราแชร์คนอื่นแชร์อยู่ทั้งเราด้วยอ่ะครับพี่นะเรื่องที่พูดมันจริงไหมมันแชร์ได้ไหมถ้าจริงใช้ได้ก็แชร์กันลงไปเป็นประโยชน์คนอื่นเหมือนกันเราไปฟังคนอื่นดูคนอื่นใช่ไหมถ้าจริงก็แชร์กันไปก็แค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องการแชร์อะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์เมื่อตนได้รับกันและพิจารณาและวิเคราะห์เรียบร้อยตนได้รับแล้วครับก็ให้ผู้อื่นได้รับด้วยนี่คือบุญมหาบุญอ่ะถ้าเชื่อมั่นว่ามันเป็นบุญนะนี่เป็นเรื่องว่าน้ำใจของผู้รับครับก็ได้จากลุงไปเนี่ยจะไปกักเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวท้องอืดใช่ฮะนี่หน้าจุดๆทุกทีน้ำใจของผู้ให้ก็คือตอนที่ลงแถมนะเอ้าพอไหมพอใจไหมอ่ะทีนี้แถมน้ำใจของผู้ให้น้ำใจของผู้รับก็ได้รับเสร็จปุ๊บเก็บเลยเขาพอก่อนอย่างเดียวขออีกได้ไหมลุงไหนแบบได้เกือบจะสอบอะไรครับขออีกทีนี้คนอื่นที่เขาอยากได้อีกแต่เขายังไม่รู้เนี่ยน่าสงสารมากครับน่าสงสารก็พี่นาครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องอย่างนี้มันถึงวันนี้มันต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเราด้วยนะครับประมวลผลจากตัวเราด้วยใช่ไหมครับผมพยายามจะบอกว่าเรื่องราวพวกเราทำก็คือเรื่องสุขภาพเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องตัวบุคคลเลยครับถึงบุคคลหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเท่านั้นและเท่านั้นแต่ผมมีความสามารถหลายอย่างนะถ้าหากว่าคนบ้านเราทีวีเนี่ยไปถึงไหนกันบอกตามตรงก็เป็นห่วงผมไปทำสิ่งอื่นก็หายตัวไปอีกก็เพราะเรื่องจริงจะต้องมีสื่อสารติดตัวนะครับถึงขนาดต้องใช้กล้อง4ตัวโอเคไหมครับเพื่อที่จะไปง่ายๆเร็วๆทั่วไปแล้วบริษัทพ้นต่อไปผมจะรักษาผู้คนผ่านจอโดยการโบกมือนี่เราบอกให้ทราบไว้ผมรอเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันไม่ทำเพราะอะไรมันดีเลยมันจะกลายเป็นปลาฮีเรียกอะไรปลาฮีไปสำหรับคนที่ไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องนี้มันจะรู้เรื่องอยู่แล้วก็เป็นตอนปลาย วัยรุ่นตอนปลาย งั้นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยรีบเข้ามามันจะได้ป้องกันพอเป็นวัยรุ่นตอนปลายน่าจะไม่มีโรคภัยไข้จะมาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุ50จำไว้เลยนะครับ50เนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายแล้วตอนปลายในเบื้องต้นเนี่ย50เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยถ้ามารู้จักก่อนที่จะ50เนี่ยนะ60จะไม่เป็นไรเลยร่างกาย70 80ไม่เป็นไรแน่นอนอย่างผมเป็นตัวอย่างเวลาเนี่ยของผม100ยังไม่เป็นไรนะให้รู้ไว้ร่างกายผมเนี่ยตามไม่ดีเถอะครับเห็นไหมข้าพูดไปล่วงหน้าขนาดรู้ชิมจะขนาดไหนโอเคนะครับก็อย่างนี้นะถึงอยากจะให้เกิดขึ้นมากๆก็เข้าใจก็พยายามเน้นความเข้าใจกันอยู่ในเวลานี้โอเคนะครับถามว่ารู้จักที่เอ็มได้ยังไง
โอเคเฟสไม่มีใครถามเนาะงั้นผมเปลี่ยนห้องเด้อเปลี่ยนไปห้องยูก็แล้วกันเออเปลี่ยนไปแปะเออก็ไปอีกไปถึงไหนอีกเออโอ้ยเหนื่อยตัวเหมือนกันนะเคลียร์ไปหาช่องยูเอาอะไรเนี่ยโผล่เข้ามาเนี่ยไม่ได้อะไรโอ้ยไปเรื่องเลยเดี๋ยวเอาไงต่อเอาไงต่อเอาไปห้อง YouTube โป๊ะเอา YouTube มาแล้วจ้ามาไหมไหมมีคำว่าสดตรงนี้เขียนดูอ้าวสดก็คือเรื่องนี้นะมั่งซ่าลุงออกมาแล้วแป๊ะดูสิอ๋อนี่ไงมาแล้วเนี่ยยูทูบมาแล้วเนี่ยมา เอาละเอาละเดี๋ยวลุงวิทย์อินทราเนี่ยตามดูตามรู้อยู่ครับโอเคต่อไปดูซิมีใครถามบ้างครับสิ่งปฏิกูลก็ยังมีประโยชน์หรือไม่ครับมีเป็นประโยชน์ของพืชปฏิกูลของเน่าของเหม็นนะพืชกินหมดเข้าใจไหมครับประโยชน์ของพืชเน่าเหม็นมันไม่ได้เป็นประโยชน์ของสัตว์ให้ประโยชน์ของพืชไปก็เป็นอาหารพืชไปเห็นไหมสิ่งปฏิกูลที่พูดถึงกันปฏิกูลก็คือของเหม็นของเน่าของบูดของจุลินทรีย์อะไรก็ว่าเหม็นกลิ่นมันจะไม่ดีปลาแดกปลาร้าเหมือนกันทั้งนั้นนะครับอย่าไปทิ้งนะขุดหลุมใส่เอาไว้โคนต้นไม้เงี้ยใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์กับต้นไม้เด้อสิบว่าใครนะครับสวัสดีลุงออกอยุธยาเสียงชัดเจนหนูได้ติดตามประเมินทีมเดิมรอบ2จาก YouTube ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณสรินทร์เริกนะครับโอเครับทราบครับอยากทราบว่าคนที่ไปสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วคือรอยจริงตรงนั้นไม่รู้มีจริงหรือไม่โอ้ยลุงออกงานเนี่ยตอบไงเด้อนะครับยังจะพอมีพลังส่งหนุนให้คนคนนั้นถึงมรรคผลได้หรือไม่ครับคุณนัทนันหรือสักแต่ว่าได้ไหว้เท่านั้นโอ้โหลึกในเรื่องนี้นะครับจะให้ผมพูดยังไงถ้าพูดมันก็เสียขวัญหมดนะถ้าผมพูดจริงล้วนๆนะโดยที่ไม่ต้องแคร์ใครในโลกไปเนี่ยผมว่าเสียขวัญหมดนะผมว่าทำมาทั้งหมดโอ้โหเสียของเสียขวัญหมดเลยอย่าให้ผมถึงขั้นนั้นเลยนะครับนะนี่ประคับประคองสักหน่อยนึงเธอให้อายุผม100ปีก่อนนะครับอันนี้มันเพิ่ง74ปีเองนะขอเถอะครับเรื่องนี้ขอเถอะให้อายุ100ปีผมจะทุกเม็ดเลยไม่มีเหลือถามพุทธบาท400 500 800 300 300เนี่ยตอบหมดไม่มีเหลือไม่เอาไว้แน่ๆหรอไม่รู้นะผมเองผมมีใจเหมือนเนี่ยจะลบล้างความเชื่อมันหมดกลุ่มความเชื่อจะลบล้างมันหมดจะพัฒนาเข้าสู่ความจริงให้มันหมดเสียเท่าที่ศักยภาพส่วนตัวที่คงมีคงใช้ในปัจจุบันขณะนี้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับอย่างนั้นนะอันนี้คนที่ฟังผมเวลาเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องเทพเรื่องพรหมใช่ไหมเนี่ยถอยไปเยอะเลยรับรองด้วย ใช่ไหม ถอยไปเยอะแล้วด้วยที่ว่านี่ต่อไปกระร่างทรงหากินไม่ได้อีกโอ้ยแล้วเดี๋ยวร้อนลงงอกอีกมันไม่หมดหรอกครับไม่รู้ไม่หมดหรอกมันก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่มีใครที่จะมาฟังลงงอกได้ทุกคนหรอกในโลกใบนี้แปลว่าไม่หมดถ้าฟังลุงออกทุกคนเนี่ยไม่นานหมดไม่มีเหลือกลุ่มนั้นกลุ่มราหูจะหมดเร็วกว่านะครับไม่รู้เพราะผมอัดจังอัดราหูผมอัดจริงๆนะท้าด้วยกลุ่มที่มีสายเวทเยอะเนี่ย
อย่าไปใส่คนอื่นครับมาใส่มาลุงออกเออเอามาเยอะๆลุงออกเกิดวันที่18พฤษภา2500เอ้ยโทษ2440 2488บอกวันเวลาเกิดจะสับเวลาประมาณ 11:00 นไม่ต้องตกฟากเชิญพวกไสยศาสตร์ไสยเวทพวกราหูเนี่ยมาเยอะๆมาเยอะๆหนึ่งเดียวสู้ลุงออกไม่ได้หรอกลุงออกไม่ต้องทำอะไรหรอกมากันสักมันมาทั้งโลกให้มันเสร็จไปเลยมันจบไปเลยดีกว่าท้ามันด้วยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ได้สนเลยเห็นงอกๆนี่แหละไม่ได้สนนี่แหละก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมนะเชื่อนะมีแน่นอนแต่ผมท้ากลับเห็นไหมครับผมเชื่อแน่นอนว่ามีราหูเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าแต่ผมท้ากลับแน่ๆด้วยหนึ่งต่อพันก็จะรู้อีกเพราะผมรู้ว่าเรื่องจิตเนี่ยคนจะรู้ผมกลัวแต่มือกลัวแต่กระปั้นกับบาทามนุษย์ปากเนี่ยไม่กลัวเด็ดขาดเรื่องปากไม่กลัวเลย กลัวแต่มือมนุษย์เนี่ยกับเท้าอย่างอื่นก็ไม่กลัวหรอกครับไหลนี่ไม่กลัวเดินชนไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวกระปั้นมาด้วยแล้วยอมครับเดี๋ยวฟันหักความจริงมันไม่มีฟันอยู่แล้วล่ะโอเคนะต่อพอเป็นกำลังใจเนาะพอที่จะเข้าใจคุณณัฐนันนะครับอยากทราบว่าคนที่ไปสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วคือรอยจริงตรงนั้นไม่รู้จริงหรือไม่ไม่รู้ที่ว่ารอยจริงจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เอาว่าจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะตอบแบ่งรับแบ่งสู้โอเคไหมจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งถ้าตอบแบบจริงทั้งหมดเดียบเป็นรอยคือสิ่งสมมติจบไหมเนี่ยนั่นคือนี่ตอบจริงนะแล้วเข้าถึงจริงอีกมิตินึงแล้วนะสมมติหมดถึงจะเกิดมาในบริบทธรรมชาติก็ก้อนหินมันเป็นสมมติน่ะดินเป็นสมมติน่ะจะเอาอะไรกันเห็นไหมครับนี่ตอบจริงแล้วนะไม่ได้ตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ไหมครับแค่นี้ก็วินิจฉัยต่อไปมั้งท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใช่หรือเปล่ามันก็จริงตามสมมติไปเยี่ยมใส่มาอะไรก็ได้มันของจริงอ่ะเงี้ยแต่ปรมัตถ์มันไม่ใช่ของจริงแท้สุดๆคนที่สุดคือปรมัตถ์อธิบายคำว่าปรมัตถ์ว่ายังไงไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดเส้นสุดทำลายไม่ได้แค่นั้นเองมีสามคำปรมัตถ์ซึ่งเป็นภาษานะปรมัตถ์เติมด้วยสัจจะด้วยสัจจะแปลว่าความจริงจริงโดยปรมัตถ์ก็คือหาจุดเริ่มต้นไม่เจอไม่มีสิ้นสุดก็ไม่ได้ทำลายก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต่อให้มันโยนระเบิดไปมนุษย์ก็แสนเสียดแสนล้านตันกันไปนิวเคลียร์เนี่ยมันทำลายไม่ได้ไม่มีทางทำลายได้ใช่ไหมครับนั่นแหละคือปรมัตถ์นั่นคือของจริงแท้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 ดับบันแท้แท้ยกกำลังร้อยแท้จริงจริงจริงแท้แท้ที่ดีกว่าโอ้ไม่พี่นั่นก็แท้ตามสมมติก็ไม่ได้ว่าอะไรไปกราบซะมันจบกราบไปเถอะไม่เสียหายจอมปลวกก็กราบไปเถอะไม่เสียหายเหมือนกันจอมปลวกก็สมมติโอ้ยปลวกมันทำขึ้นมาโดยธรรมชาติที่อยู่มันก็สมมติอีกเลยเห็นไหมถ้ารู้จักคำว่าสมมติโดยแจ้งมันก็เออก็เท่ากันแม้กระทั่งตัวเราเองก็สมมตินั่งพูดนี่ก็ตัวสมมติแต่ปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในสมมติถ้าสมมติไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในสมมติก็นั่งพูดอยู่นี่แหละเออแล้วอะไรต่อยังไงต่อทีนี้ยังตีไม่แตกเลยโอ้ยผมว่าชัดนะเนี่ยผมว่าชัดมากนะมันพัฒนาอีกชั้นหนึ่งต่อไปแต่อย่างนี้อาชีพเด้อสิบอกอย่าหลงนะทำอาชีพให้ประจักษ์ไม่มันหนึ่งในต้องอู้ทำอาชีพให้ประจักษ์โอเคนะแค่นี้พอไหมทีนี้พอเวลาไปกล่าวแล้ว
ยังจะพอมีพลังหนุนให้คนคนนั้นถึงมรรคผลไหมยังจะพอมีไหมแต่เนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่กับใจเราใช่ไหมใจเราแล้วถามใจตัวเองแต่เนี่ยยังจะพอมีไหมใจเราเห็นไหมครับต้องถามใจตัวเองตรงนั้นอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้มันเป็นจิตเข้าไปแล้วนะที่ผมเมื่อกี้จิตต้องบริสุทธิ์แล้วนะคำพูดเมื่อกี้เนี่ยโอเคเนาะนะก็บางคนก็ไหว้ด้วยใจเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการไงทั้งกายและใจกันน้อมเข้าไปเถอะทั้งกายและใจกันน้อมเข้าไปเถอะหน้าตากพ่อกับแม่นั่นนะง่ายๆอย่างน้อยสุดก็จะส่งกลับมาด้วยกับว่ารูปหัวรูปตัวส่งกลับมาไงอย่างน้อยก็ได้ตรงนั้นใช่ไหมครับเอานะเอาเป็นว่าอะไรล่ะสัญลักษณ์เอาไว้ในใจก็แล้วกันเป็นสัญลักษณ์หรือแม้แต่พระพุทธรูปเหมือนกันพระพุทธรูปบางพระธรรมกับพระธรรมอยู่ในพระพุทธรูปนั่นแหละพระธรรมอยู่ในสมมุติเนี่ยมันมีพระธรรมอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับท่านก็เห็นผมกินสมมุตินะแต่ผมกินปรมัตถ์อย่างนี้พระธรรมอยู่ตรงนี้เนี่ยพอพวกนี้ให้ทำไงต่อผมต้องรู้ความสามารถกับท่านเองนะครับสามารถทำอะไรได้วัดกันตรงความสามารถนี่แหละพี่เอ้ยนะตอนนี้ความเชื่อมันจะหายไปความสามารถจะมาแทนนะครับพิธีแก้ราหูในปัจจุบันยังมีอยู่แก้ได้จริงหรือครับคุณลุงผมไม่เคยไปกราบไหว้มันผมก็บอกไม่ได้หรอกครับใครจะแก้ได้ก็ไปแก้สิครับแก้ได้จริงไหมไม่จริงก็ตามเหยียบไปเลยสิ้นเรื่องไปอย่ามาใช่ว่าอาจจะบางทีไม่เอาไม่ชอบคำพวกนี้ใช่ไหมง่ายที่สุดพอแล้วครับสิ่งนั้นนะพอแล้วพี่มันเหลือเฟือแล้วผ่านรุ่นพ่อรุ่นแม่ตัดให้รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาไปรุ่นเราไม่แล้วรุ่นเราแต่เข้าใจอย่างเดียวยังงั้นมันจะเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคไหมครับโอเคนะภาพเรืออันเนื่องมาจากอุปกรณ์ล้าสมัยการรับชมทางผู้รับเน็ตปกติค่ะถ้าภาพเรือมันจะเป็นไปได้ไหมถามในส่วนท่านนะครับที่นี่มันมีกำลังส่งอยู่ร้อยแม็กนะฮะรับส่งเนี่ยมันร้อยแม็กไม่รู้มันเต็มหรือเปล่าหรือว่าเขาลวงมาหรือเปล่ารถก็มองไม่เห็นในพวกคลื่นนี่เนาะส่วนมากเลยจะระวังนะครับส่วนมากนี่แหละพวกเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วครับนะมีเครื่องวัดไหมล่ะเครื่องวัดคลื่นมีไหมล่ะผมก็ไม่มีนี่ว่าถูกเลยราคาตั้งล้านห้าขึ้นเครื่องวัดพวกนี้เป็นพิ้วเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรนะภาษาเขาเรียกชื่อว่าเครื่องวัดนี่นะฮะมันมีชื่อเรียกสโคบสเคิบใช่ป่ะไม่ใช่ไม่รู้นั่นที่นี่นะครับมีคนก็ทำงานด้านนี้อยู่ก่อนหน้านู้นเข้ามาหาผมประจำเข้ามาให้ไม่รักษาเนื้อรักษาตัวนะฮะตอนนี้ไม่เห็นมาแล้วเขาทำงานที่ AIS ใช่ป่ะใช่ AIS เขาหิ้วเครื่องมาที่นี่สเปกตรัมโอเคก็เรียกสเปกตรัมนะเครื่องมือวัดพวกความถี่สูง10ยกกำลัง30เนี่ยวัดได้เลยนะถ้า10ยกกำลัง35เนี่ยวัดไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องมือมันผลิตไปไม่ถึงไอ้พวกความถี่ระดับแกมมาอันนั้นระดับแกมมานะฮะประมาณ10ยกกำลัง31แกมมากัมมาตอนนี้ถ้าควอนตัมนะฮะมันจะไปถึงนู่นน่ะ32 33นะเนี่ยนี่ควอนตัมมันจะเร็วกว่านะครับเนี่ยรอตรงนั้นมานะครับจะเร็วทาง มากนะครับ ลุงออกคะพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้เขาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้มีดโกนโปรงผมให้ค่ะอยากทราบว่าแล้วพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์หรือเปล่าโอ้ย
ผมเกิดไม่ทันครับโทษทีขออภัยเกิดไม่ทันนะครับถามจริงเถอะมีอยู่เลยไอ้คนผมเนี่ยยุคสมัยผมว่าไม่มียุคสมัยนั้นผมว่าไม่มีนะเอาว่ะยุคสมัยยุคสมัยนั้นผมว่าไม่มีนะไอ้คนผมเนี่ยน่าสังเกตนะครับยุคสมัยหลังๆก็มีอ่ะแปลว่าอะไรกันนะสมัยนั้นผมเชื่อว่าไม่มีนะธรรมชาติยาวก็ไปตามยาวเห็นไหมครับจะยาวเท่าไหร่ก็ปล่อยมันตัดทิ้งหน่อยก็ดีเอาอะไรมาตัดตัวเนี้ยไม่มีก็ไฟแล้วลนไฟเผาไปทิ้งไปจบข่าวดีไหมล่ะไปมันรุงรังนะไฟตัดไปหรือก็อะไรใช้อะไรของคมอะไรก็ผิวไม้ไผ่นะเปลือกหอยก็ได้ฝนกับอะไรล่ะก้อนหินนี่มันก็เหมือนคมมีดแล้วเฉือนแป๊บก็ขาดหมดแล้วเปลือกหอยเนี่ยครับหอยกาบนะหอยกาบหรือหอยถางอันเดียวกันนะครับผมมักจะเรียกหอยถางมากกว่าหอยกาบนะครับหอยแมลงผู้หอยแมงผู้ผมเรียกหอยถางหมดแหละ โอเคนะสุขภาพอนาคตกับอนาคตไม่พอไปด้วยกันได้ไหมครับสุขภาพอนาคตกับอนาคตไปเฮ้ยอย่าเอาภาษาพูดมาใส่ได้แถวนี้ไม่เอานั่นมันพรรคการเมืองครับเราไม่เกี่ยวเพราะการเมืองเราไม่ยุ่งครับทำไมจะไม่รู้ผลแต่ผมไม่เกี่ยวพูดไหมพูดไปมันเรื่องยาวโอ้ยผมก็มีหูมีตาทั้งนั้นแหละหนูไม่หนูไม่ตัวใหญ่จังนะหนูเนี่ยหนูถามคุณลุงหลายครั้งออฟไลน์หนูตั้งใจไปถามเองกับตัวคุณลุงค่ะตั้งแต่ช้างสองเชือกค่ะอ๋อจะมาถามเองวันใบวันใช่ไหมอามันจะตอบให้หมดครับให้ผมตอบตรงเนี้ยหมดเปลือกยกเว้นขึ้นยอดตามขึ้นยอดตาลฟังจึงจะเข้าใจช้างสองเชือกชนกันมันเป็นลักษณะอุปมาประมาเอาไว้คนที่เข้าใจก็ต้องมีปัญญาระดับฟังภาษาขึ้นยอดตาลได้ฟังจะฟังรู้เรื่องเสียงขาดให้หายโอเคครับผ่านไปดวงจันทร์เต็มดวงส่งพลังงานอะไรมายังโลกมนุษย์ทำไมถึงมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มอย่างเช่นนอนไม่หลับค่ะต้องยอมรับว่าอิทธิพลหนึ่งอิทธิพลของการโคจรอิทธิพลของการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนะครับแล้วก็โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลโอเคมามันจะไปทั้งโยงไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันจะมีอิทธิพลอิทธิพลก็คือการดูดกับการผลักโอเคไหมครับดูดกับผลักมันพูดง่ายนะดูดผลักเนี่ยเอาล่ะท่านเดินมาใกล้ผมถ้าผมดูดผมก็ดึงแขนท่านก็ดึงมาใส่ตัวในดูดโอเคไหมครับผมดูดถ้าผมผลักผมก็มือผมนี่ผลักไปเนี่ยคำว่าผลักผลักดูดดูดผลักแต่มันทำงานอยู่ซ่อนๆกันสองสิ่งเช่นโลกใบนี้ทั้งหมุนรอบตัวเองนั่นก็คือเวอร์ชั่นหนึ่งทั้งเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็เรียกของสองสิ่งซ่อนๆอยู่ที่เดียวกันนะครับของสองสิ่งถ้าเป็นพลังงานพลังงานสองพลังงานซ่อนๆอยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยซ่อนๆภาษาผมมันจะสองประโยคไม่ใช่ซ้อนเฉยๆนะมันซ่อนด้วยซ่อนอยู่ในซ้อนนะใช่ไหมมันซ่อนอยู่ในที่เดียวกันโอ้ยสามคำเนี่ยซ่อนในที่เดียวกันมันตีความมาสามนัยยะเลยใช่ไหมนี่คือภาษาซ่อนเหมือนกับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนหรือช่องว่างซ่อนอยู่ในความว่างต้องการให้พอให้มองเห็นคำว่าความว่างมันจะมีอีกชั้นนะจริงๆเป็นภาษาเปรียบเทียบ
ให้รู้ลึกๆแหลมๆผมภาษามันเป็นอย่างนั้นซ่อนซ้อนแปลว่ามันลึกซึ้งนะ มันมีความหมายว่าลึกซึ้งคนไหนเข้าได้ก็ซาบซึ้งซาบซึ้งตรึงใจตรึงกายโอเคไหมอย่างผมเข้าถึงผมซาบซึ้งตรึงกายตรึงใจโอเคไหมเนี่ยผมในลักษณะการเข้าถึงมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับ ผ่านภาษาและอากัปกิริยาเนี่ยอย่าลืมนะเรากำลังใช้ภาษาพหันนะครับอย่าลืมคำนี้เป็นขาดเรากำลังใช้ภาษาพหันคุยกันนะอย่าลืมนะครับจำด้วยครับคำนี้น่าสนใจนะฮะโอเคนะสรุปถือกระดาษดวงจันทร์เต็มดวงส่งพลังงานอะไรมายังโลกพลังงานอะไรมายังโลกถ้าพลังงานนะก็คือพลังงานแสงโอเคมันเต็มดวงเป็นแสงสว่างพลังงานแสงมันมีผู้คนชอบมากดวงจันทร์เนี่ยหงายเต็มดวงโอ้โหเอาล่ะถ้าหากว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันสะอาดเนาะกระโดดแก้ผ้าคุณกระโดดไปในน้ำนั่นนะครับหรือใครก็มีดาดฟ้านะดูแล้วไม่มีใครแอบมองใส่เลยครับหงายเก๋งหงายอะไรก็ว่ากันไป กับน้ำเขาเรียกว่าอาบแสงจันทร์ผิวพรรณดีนะออร่าเปล่งนะครับมันจะเชื่อมโยงกันโอเคไหมตัวนี้ที่บอกว่าทำไมถึงนอนไม่หลับนั่นแปลว่าฟังลุงออกแล้วจะนอนหลับไม่มีอะไรหรอกฟังลุงออกเข้าใจภาษาลุงออกจะนอนหลับเองง่ายนิดเดียวฟังภาษาลุงออกและเข้าใจภาษาลุงออกที่สื่อสารอยู่เวลานี้จะนอนหลับเองโอเคไหมครับไม่ต้องมีเหตุผลลองดูครับก็จะรู้ว่าจริงไม่จริงใส่สมอลท็อกฟังยิ่งอย่างนี้ใส่เสียบหูนะอย่าไปเสียบจมูกนะไม่เอาห้ามเสียบอย่างอื่นเสียบเฉพาะหูแล้วฟังเลยอย่างนี้แหละครับอย่างนี้เลยนะเสียงผมนี่มันสะใจนะมันจะไปล้างอะไรล้างหลุมดำศูนย์กลางของสมองผมจะเรียกมันหลุมดำนะครับส่วนทางการแพทย์เขาจะเรียกด้วยภาษาพิทูอิตาลีนั่นภาษาแพทย์ครับลุงออกบอกว่าหลุมดำจบคนละมันคนละศาสตร์ใช่ไหมของเขามันวิทยาศาสตร์นะส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยอาจารย์บางทีในการพูดจาของผมมันอะไรจิตศาสตร์ไม่มีอาจารย์บางทีนะครับใช่คือไม่ใช่คือไม่ใช่มันจะต่างกันตรงนี้นะครับโอเคนะพยายามจำแนกนิดนึงผมก็มีผมเนี่ยมาค่อนข้างจะเคาะแคะในเรื่องของอาจจะบางทีในสังคมบ้านเมืองเราจริงๆเนี่ยผมก็มีผมเนี่ยใช่นะลองฟังเสียทั่วไปใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอนะส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับอาจจะบางทีง่ายๆมองเล็บรู้ไม่จริงเนี่ยนะคนที่ใช้พวกนี้กลุ่มรู้ไม่จริงกลุ่มรู้จริงก็ไม่พูดหรอกเสียลมปากประมาณนั้นนะครับ ก็แปลว่าอย่างเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเอางี้ทำไมจึงมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มอย่างเช่นนอนไม่หลับนะทำไมนะเนี่ยถึงบอกว่าฟังผมมากๆแล้วมันจะออสโมซิสของมันเองนะแล้วจะนอนหลับได้สบายโอเคไม่ต้องถามว่าทำไมนะมันตอบยากตอบแล้วก็ไม่เก็ตหรอกเอาที่มันเอาไปใช้ได้เลยนี่ดีกว่าฟังบ่อยๆลุงงอกนะมันมีผลเดี๋ยวก็หลับเองดีๆไม่ตื่นด้วยหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอะไรคำหนึ่งจำไม่ได้ไม่ได้ไปงานศพมานานแล้วไอ้วันก่อนก็ไปไม่ได้ไปฟังสวดนะครับจบนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าผมดูเวลา 3:20 นะครับนะก็เอาเป็นว่าทั้งชาว YouTube Face แล้วก็ Face โดยตรงนะครับก็เรียกว่าไลฟ์เลยไลฟ์แปลว่าสดหรือไงก็นะได้แค่นี้ครับ พรุ่งนี้ก็คือบ้านใครเนาะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพระราชบดีแค่ครับคนทำงานก็ทำงานตามปกตินะ
ส่วนทางเนื่องเกล้าในการเยียวยารักษาผู้คนก็ต้องหยุดนะครับจะทำงานเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธใครจะเข้ามาให้ใช้สองมือเปล่ากำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายก็เข้ามาตามระบบทีเนี้ยต้องมาเป็นแฟนเพจกันก่อนแฟนเพจก็ชื่อว่าลุงออกสุขภาพในเฟซแฟนเพจที่เขาว่าน่ะมาลงทะเบียนตรงนั้นขั้นตอนก็จะมีชัดๆตอนหลังไม่ให้เอาผลไม้มาด้วยเอามาแล้วก็กลับเองนั่นแหละครับแล้วกลับไปมันเป็นยาก็พยายามบอกแล้วว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้และผลไม้เป็นยามันจริงไหมที่นี่ก็ถามดิก็หามาเองกลับไปแล้วไปดื่มกินดูซิสิ่งที่เป็นอยู่ในร่างกายมันจะดีไม่ดีได้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้เสียอะไรนี่ครับก็หามาเองเอาคืนไปทั้งหมดเถอนะหรือถ้าหากว่าแบกกลับไม่ไหวก็แบ่งเอาไว้ใครกินใครมันพรุ่งนี้ใครมาก็มากินก็เท่านั้นเองโอ้ยผมจะไปขายเหรอโธ่ไม่หาหรอกใช่ไหมใช่ไหมกินกันของเดี๋ยวจะมันเน่ากันแล้วเสียดายของเน่าใช่ไหมโอเคนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเด้อสิบอกใครโอเคไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะตกลงบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำครับภาษาต้องจำนะครับแข็งเอาไว้ตัวนี้ต้องแข็งเอาไว้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะอย่าขายของแบบเล่นได้แปรธาตุมันไปไม่ยาวหรอกมันถึงยุคของมันมันถึงยุคใครทำใครได้ใครทำไม่ดีของไม่ดีก็กลับคืนมามันถึงยุคมันทำดีไว้เถอะเดี๋ยวรู้เองมีผลเองขอให้ฟังลุงออกเข้าไว้เถอะใช่ไหมฮะ ผมเชื่อว่าเป็นมันเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานกันน่ะเออวันนี้ก็มีใครไหมแม่ชีแม่ชีอยู่ๆบอกเห็นลุงออกเป็นเหมือนควันบุหรี่อ้าวไปโน่นเลย ใครดูก็ไม่รู้นะวันนี้นะฮะ ปล่อยไปพูดไปแล้วมันก็เหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะให้เชื่ออะไรก็ตามทีนะครับท่านก็จะได้ท่านเองท่านจะรู้ท่านเองสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือขอเหลือขอเหลือพอเด้อถ้ามันเป็นไปได้อย่าปฏิเสธการเหลือขอเหลือพอนะหามันเกินพอเพียงพอมันเกินเข้าไปเถอะแต่จะเอาเปรียบคนอื่นเอาไม่เอานะเอาเปรียบผู้อื่นมาเนี่ยไม่เอานะอย่าทำนะอย่าทำนะมันถึงไม่ถึงกี่น้ำหรอกมันจะเจอกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎสิ่งแวดล้อมไอ้กฎการเปลี่ยนแปลงนั่นนะเตือนไว้ความเป็นห่วงใยทุกคนเจ้าท่านอยู่หน้าจอขณะนี้และโอกาสต่อไปใช่ไหมครับชวนจะสิ่งของที่หามาได้อย่าให้มันหลอกลวงเอาไปเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานทั้งหมดบริวารอยู่ในการงานเนี่ยญาติมีทั้งหมดอยู่ใกล้อยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังเห็นไหมธรรมที่ปกป้องคุ้มครองเขาด้วยอย่าเอาตัวคนเดียวไม่ได้มันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์นะแค่ไหมแล้วเดินทางอะไรทีเนี้ยใครก็ต้องการความปลอดภัยทั้งนั้นแหละทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปดักกลับเอวังก็มีเท่ากับนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม